สำหรับเพื่อนๆที่อยากตัดผมด้วยตัวเองนะครับไม่อยากที่จะเดินทางออกนอกบ้านโดยเฉพาะสถานการณ์แบบนี้นะครับช่วงโควิดกำลังระบาดนะครับก็เราสามารถตัดผมด้วยตัวเองได้ง่ายๆนะครับส่วนตัวเนี่ยก็ตัดมาได้เกือบ2ปีแล้วที่เราไม่ได้ไปร้านบาร์เบอร์ทั่วๆไปนะครับเป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับแล้วเราก็ได้ทรงผมที่เราต้องการจริงๆนะครับและที่แฮปปี้ที่สุดก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ในการที่ใช้เนี่ยก็ราคาไม่ได้สูงนะครับอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะไม่กี่ชิ้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะแชร์แล้วกันนะครับผ่านคลิปที่ลองทำดูนะครับเป็นคลิปแรกเลยครับคลิปนี้สนุกมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ์ก็จะมีเนี่ยนะครับแบตเตอรี่นะครับมีหวีมีกรรไกรสำหรับซอยนะครับแล้วก็กรรไกรสำหรับเล็มผมกระจกเอาไว้ส่องเวลาตัดผมด้านหลังนะครับส่วนหวีรองเนี่ยนะครับสีดำๆเนี่ยก็จะเป็นหวีที่มันมากับชุดแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับส่วนสีแดงเป็นอะไรที่เราซื้อเสริมขึ้นมานะเป็นหวีรองนะครับมันจะเป็นเบอร์แบบเบอร์พิเศษนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ครึ่งนะครับเรียกเบอร์ครึ่งเบอร์1นะครับเบอร์1ครึ่งเบอร์2เบอร์3เบอร์4นะครับเนี่ยกรรไกรก็มีแค่2แบบนี้ก็พอแล้วแบบกรรไกรซอยนะครับนี่ก็จะเป็นฟันเลื่อยแบบนี้นะครับโอเคแล้วนี่เป็นกรรไกรสำหรับเล็มผมนะครับแปรงเนี่ยก็คือเอาไว้สำหรับปัดเศษผมที่ติดอยู่บริเวณแบตเตอรี่นะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีการตัดผมกันเริ่มด้วยนะครับแบตเตอรี่นะครับเราก็จะใช้แบตเตอรี่แบบไร้สายนะครับมันสามารถชาร์จตัวของมันเองได้นะครับยี่ห้อนี้ก็โอเคนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยจะตัดด้านข้างก่อนนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ปกติถ้าเกิดตัดคนเดียวนะครับก็จะไม่ได้ใช้หรือเราจะใช้ก็เวลาที่แบบไปตัดให้คนอื่นนะครับไปตัดให้คุณพ่อตัดให้กับเพื่อนๆน้องๆพี่ๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับมันก็เหมือนแบบเวลาเหมือนคอล่าที่แบบใส่ไว้ให้น้องหมาเวลาน้องหมาจะได้ไม่เลียแผลครับแต่ว่าเนี้ยมันก็ดีกว่าผ้าคลุมตรงที่มันไม่ร้อนนะครับบางทีเนี้ยผ้าคลุมที่ตามร้านตัดผมทั่วไปอ่ะเขาใช้ในห้องแอร์นะครับมันก็จะอบมันก็ไม่อบอ้าวอ่ะแต่ว่าเนี้ยอันนี้ก็สะดวกดีแล้วก็ไม่อบอ้าวด้วยนะครับโอเคส่วนตัวเนี้ยก็จะแนะนำให้เริ่มด้วยลองหวีนะครับเบอร์2ก่อนนะครับสำหรับผมด้านข้างนะครับก็ลองตัดด้านข้างดูก่อนนะครับก็จะโอเคเนี่ยครับพอเราเปิดด้วยเบอร์2ด้านนี้แล้วนะครับเราก็มาทำอีกด้านหนึ่งนะครับตัดให้เป็นสเต็ปเดียวกันโอเคนะครับแล้วเราก็จะมาตัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับส่วนตัวเนี่ยก็จะตัดไปทีละหวีทีละเบอร์ทีละสเต็ปนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้หวีเบอร์เมื่อกี้เบอร์2ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะใช้เบอร์1ครึ่งคืออันนี้นะครับมันก็จะสั้นลงนะครับก็มาเก็บฝั่งนี้นะครับด้วยเบอร์ครึ่งคือพอเราปัดเรื่อยๆครับเราก็จะรู้มุมของตัวเองนะครับแล้วเราก็จะพบว่า
ศีรษะของเราอะครับสองฝั่งเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับถึงแม้เป็นคนคนเดียวกันนะครับร่างกายเรามันเป็นแบบนี้แหละครับตาเราสองข้างซ้ายขวาบางทียังไม่เท่ากันเลยนะครับสเต็ปถัดไปนะครับเราก็ใช้หวีเบอร์หนึ่งนะครับมันก็จะสั้นลงนะครับอันนี้ก็จะน่าจะเป็นเบอร์สุดท้ายแล้วนะครับเพราะสไตล์ผมก็จะแบบไม่ได้ชอบที่แบบเปิดขาวมากก็ค่อยๆไล่ไปนะครับเอาตามที่เราชอบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไล่ไปเรื่อยๆถึงตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ถนัดมากนะครับหรือตัดครั้งแรกๆแนะนำให้ไล่ไปข้างซ้ายข้างขวาก่อนแล้วก็ด้านหลังนะครับแต่พอดีผมตัดมาค่อนข้างจะหลายชั่วโมงบินเยอะแล้วก็สามารถตัดซ้ายขวาก่อนได้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยค่อยไปเก็บงานทีหลังเอานะครับโอเคด้านหลังก็จะเป็นอะไรที่ท้าทายนิดนึงในการตัดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาสอนกันว่าตัดยังไงข้างหลังทีนี้นะครับเราก็จะมาถึงผมด้านหลังนะครับแต่ผมด้านหลังเนี่ยผมก็จะเริ่มด้วยหวีเบอร์3ก่อนนะครับแล้วเราก็ตัดด้วยความรู้สึกนะครับอาจจะต้องใช้ความใจกล้าอีกครั้งนึงนะครับแต่จริงๆว่าผมด้านหลังเนี่ยก็เป็นอะไรที่คนไม่ค่อยสังเกตนะครับตัดแหว่งตัดอะไรตัดไปเถอะไม่ต้องกลัวนะครับเนี่ยก็ผมก็จะพยายามเปิดตัดไปก่อนนะครับคือของผมก็จะเป็นหน้าแบบเปิดตัดนะครับเราก็ใช้ความรู้สึกเราเนี่ยนะครับด้วยหวีเบอร์3ค่อยๆตวัดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูคือยังไงมันก็ไม่เนียบนะครับเราก็ทำใจเลยนะครับแต่ว่าคนอื่นจะดูไม่รู้อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าเราตัดเองแต่ที่สำคัญนะครับมันก็จะเป็นความภูมิใจของเราว่าเรานี่สามารถตัดผมด้วยตัวเองได้แล้วพอเราตัดผมด้วยตัวเองได้เนี่ยเราก็จะไม่อยากให้ใครมายุ่งกับผมเราเลยนะครับเราอยากตัดเองนะครับต่อไปก็ด้านหลังด้วยเบอร์2นะครับเราก็จะไล่ไปเรื่อยๆแต่ว่าของผมเนี่ยด้านหลังของผมก็จะเอาไว้ที่ไม่ถึงเบอร์1ก็จะใช้หวีแค่เบอร์1ครึ่งนะครับสีแดงนะครับส่วนผมด้านหลังนะครับเราก็จะมาเก็บงานด้วยกระจกนะครับอาจจะต้องใช้ส่องกับกระจกบานหน้านะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะเนี่ยครับเราก็จะเห็นผมด้านหลังเรานะครับว่าประมาณไหนก็สามารถดูได้รอบเลยนะครับเมื่อกี้ก็ไปเก็บงานมาด้วยในห้องน้ำนะพอดีมันทำกับมือถือไม่ได้นะครับแล้วก็เราก็จะใช้อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเบอร์ครึ่งนะครับในการเก็บขอบนะครับตรงนี้ให้มัน
ให้มันเนี๊ยบขึ้นหน่อยนะครับกับพวกนะครับตรงเนี้ยให้มันเนี๊ยบขึ้นหน่อยนะครับกับพวกช่วงเขาเรียกช่วงตีนผมนะครับหรือเบอร์ครึ่งเนี่ยนะครับสำหรับคนที่ชอบเขาเรียกชอบขีดรอยแสกนะครับที่แบบพวกนักฟุตบอลนิยมทำกันก็ใช้เบอร์อุ๋ยเบอร์ครึ่งอันนี้ครับทำได้หรือถ้าใจกล้าอยากได้แบบขีดลึกนะครับก็เปื่อยไปเลยนะครับเป็นเบอร์ศูนย์ใช้ใบมีดของเขาโดยตรงอันนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าถ้าเกิดมีคนใจกล้ามาให้ผมตัดนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับก็สำหรับคนที่แบบเป็นผู้ชายผมสั้นนะครับแต่ของผมเนี่ยเป็นลักษณะแบบผมยาวมันก็เลยต้องตัดได้แบบไม่เยอะนะครับก็เดี๋ยวไว้เป็นการบ้านครั้งหน้านะครับเดี๋ยวเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่จะมาสอนตัดผมแบบสไตล์ผู้ชายตัดผมสั้นละกันนะครับนี่ก็เก็บนะครับเก็บเก็บแค่นี้พอไม่ต้องเยอะนะครับนะครับแล้วก็ส่วนตัวก็ชอบเก็บข้างหน้าด้วยเพราะบางทีเราทำสไตล์เวฟลุคบางทีอาจต้องหวีเสยอะไรเงี้ยครับผมข้างหน้ามันก็จะแบบแหลมๆมากๆมันก็จะดูไม่สวยโอเคสำหรับเบอร์เนี้ยต้องระวังนะครับถ้าตัดลึกไปมันก็จะขาวไปเลยนะครับก็ทำให้เราต้องไปไล่ใหม่นะครับเนี่ยครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับคือถ้าผมตัดทรงเนี้ยเราก็สามารถทำเวทลุคได้แล้วก็หวีใสๆในวันที่แบบต้องการแบบเป็นบิสเนสลุคหน่อยนะครับอาจจะเซ็ตผมแต่งแบบฉีดสเปรย์หน่อยอะไรเงี้ยครับเป็นเวทลุคหรือถ้าแบบสบายๆครับเนี่ยก็สามารถทำในหวีในแบบวันที่แบบอยากสบายๆได้ของผมเนี่ยมันก็จะอยากโศกครับเป็นผมคนอยากโศกมันก็จะเนี่ยเป็นร้อนๆแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ครีมนวดดีๆนะครับเราใช้ด้านหลัง1ครึ่งนะครับคือด้านหลังเนี่ยครับบางทีเราก็ส่วนตัวผมจะไม่ตัดไล่ขึ้นไปสูงนะครับเพราะว่าด้วยลักษณะของกะโหลกเราแบนนะครับถ้าตัดไล่ขึ้นไปสูงเนี่ยมันจะทำให้หัวเราฟีบแล้วก็ดูด้านหลังจะแบนนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่หัวสวยก็เอาตามสบายเลยเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราตัดถึงไหนถึงจะดูโอเคสำหรับเรานะครับสำหรับด้านหลังนะครับอยากได้ขาวแค่ไหนอะไรแบบนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูเดี๋ยวเราตัดไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ครับว่าแบบไหนมันโอเคกับเราอาจจะให้เพื่อนให้แฟนช่วยดูด้วยก็ได้นะครับว่าตัดประมาณไหนถึงจะดีสำหรับเรานะครับนี้เก็บงานขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะใช้เบอร์ครึ่งนะครับในการที่จะเก็บงานด้านนี้ก็คือช่วงตีนผมนะครับให้มันดูดีมากขึ้นนะครับนะครับแต่ระวังอย่าถ่ายลึกไปนะครับเนี่ยด้านหน้าผมด้านหน้าเราก็สามารถเก็บได้มันจะได้แบบไม่หลอมแหลมออกมานะครับแล้วก็
ข้อดีของหน้าที่ของหวีตัวเบอร์ครึ่งนะครับใช้สำหรับคนที่ชอบตัดผมสั้นแล้วก็เขาเรียกขีดนะครับขีดให้เป็นแบบเป็นเส้นเนี่ยเหมือนกับรอยแสกอะครับเบอร์ครึ่งก็สามารถใช้ได้นะครับถ้าเกิดอยากได้ขีดลึกอีกนะครับก็แนะนำให้เป็นเบอร์ศูนย์ไปเลยใช้ตัวใบมีดของปัตเตเลียนได้เลยนะครับก็จะได้ขีดลึกนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามีโอกาสนะครับจะลองจะอาจจะมีการโชว์การตัดผมแบบตัดผมสั้นนะครับคือผมเนี่ยของผมเนี่ยจะเป็นลักษณะของเขาเรียกผู้ชายผมค่อนข้างยาวนะครับมันก็จะเป็นอีกสไตล์นึงซึ่งมันก็ขั้นตอนไม่เยอะหรอกแต่ว่าถ้าเกิดตัดผมสั้นเนี่ยมันอาจจะต้องใช้หวีค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็ไล่หน่อยแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าถ้าเกิดหาในแบบได้นะครับเดี๋ยวจะมาลองแนะนำการตัดสไตล์แบบตัดผมสั้นให้ดูนะครับก็เป็นอะไรที่ได้อีกอารมณ์หนึ่งโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับของผมเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบ่งกันแบบสามารถเซ็ตผมแบบเวทลุคได้นะครับวันที่เราต้องการที่แบบบิสเนสลุคหน่อยก็สามารถหวีเสยขึ้นไปแล้วก็ทำให้แบบสองข้างมันเท่ากันนะครับได้แล้วก็อาจจะใช้มูทใช้สเปรย์เข้าไปด้วยในการเซตผมให้ดูดีนะครับหรือไม่เราก็จะไม่เซตผมโดยการที่แบบหวีแบบสบายๆนะครับเนี่ยก็ให้แบบดูชิวๆก็ได้ด้วยแล้วแต่เราเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยมันก็จะเป็นผมแบบอยากโศกมากๆนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราเซตดีๆเนี่ยช่วงที่เราใช้ได้เป่าผมแล้วก็อาจจะใช้ครีมนวดเพื่อให้ผมมันนุ่มนิดนึงนะครับมันก็จะทำให้ผมเราเป็นคนที่แบบผมตรงขึ้นมาได้นะครับโอเคนะครับก็หวังว่าวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่มีประโยชน์นะครับทำให้เพื่อนๆกล้าตัดสินใจในการที่จะตัดผมตัวเองดูนะครับไม่ยากเลยนะครับเราสามารถตัดผมตัวเองได้แล้วก็ตัดผมให้คนอื่นได้ด้วยนะครับตัดผมให้กับคนที่เรารักนะครับประหยัดค่าตัดผมอีกนะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการใช้กรรไกรในการที่จะควบคุมความยาวของเส้นผมเรานะครับก็ใช้หวีช่วยด้วยก็ได้นะครับแล้วเราก็สามารถตัดโดยที่คือส่วนตัวเนี่ยจะไม่ค่อยได้ตัดเพราะเราก็ยังอยากเรียนให้มันยาวอยู่นะครับแต่ว่าแน่เราก็สามารถใช้นิ้วนะครับกะเอาควบคุมความยาวแล้วก็ตัดนะครับเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับนะครับส่วนตัวก็ไม่ได้อยากตัดให้มันสั้นมากนะครับโอเคแล้วก็มันก็จะมีกรรไกรสำหรับกรรไกรซอยแบบนี้นะครับเป็นการกรรไกรซอยเนี่ยไม่ได้ทำให้ผมสั้นแต่ว่าเป็นการควบคุมวอลลุ่มให้ผมมีมิตินะครับตรงไหนที่มันหนาไปก็จะทำให้มันบางลงนะครับไม่ต้องกลัวกรรไกรซอยไม่ทำให้ผมเราแหวกนะครับก็ดูว่าตรงไหนที่มันดูลกหูลกตานะครับหรือว่ามันดูแบบอยากให้มันเบาๆหน่อยมันปูดไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้กรรไกรซอยได้คือมันก็จะเป็นฟันเลื่อยนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ด้านหลังผมด้านหลังนิดนึงเวลาที่มันยาวมากขึ้นโอ้ยนะครับกรรไกรซอยโอเคนะครับเราก็สามารถใช้ไดเป่าผมนะครับทำให้ผมมันก็มีวอลลุ่มขึ้นมานะครับได้
นี่ยครับมันก็ทำให้คนที่แบบผมดูอยากโศกนะครับกลายเป็นคนผมตรงผมมันก็จะว่านอนสอนง่ายมากขึ้นนะครับโอเคแล้วก็มันก็จะไม่รีบลู่ติดผมมากเกินไปนะครับนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ต้องการดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดครั้งหน้ามีโอกาสได้ตัดผมสั้นหรือมีอะไรดีๆเกี่ยวกับการดูแลตัวเองก็จะทำคลิปขึ้นมาแบ่งปันนะครับแล้วก็ติดตามกันนะครับโอเควันนี้สวัสดีครับ